บักกะบูดอททีวี네저희가태국나를항상말씀드리는게저희가판타에처음왔던곳이바로이해외태국이었었잖아요근데저희가굉장히오고싶었었고또특히나이제은혁동의시원이가제대를하면서빨리태국가고싶다라고했었는데특히나우리이새멤버가더많이또설레했던것같습니다คือที่บอกว่าทุกคนคงจำได้ค่ะคือเราพูดกันบ่อยมากว่าประเทศต่างประเทศครั้งแรกที่เรามาก็คือประเทศไทยที่พัทยาใช่ไหมคะเขาบอกว่าประเทศไทยคือมันก็พิเศษอยู่แล้วเพราะเราประเทศไทยมากๆอยู่แล้วแล้วก็สามคนที่นั่งหน้าเขาบอกว่าหลังจากที่เกณฑ์ทหารเสร็จปุ๊บเฮ้ยอยากมาประเทศไทยเร็วๆเขาสามคนเขาบอกว่าเขาน่าจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเอาละครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการได้กลับมาในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนมีความเซอร์ไพรส์เอลไทยแลนด์ก็ยังต้อนรับซุปเปอร์จูเนียร์อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมบัตรขายหมดภายใน5นาทีรู้หรือเปล่า5분안에매진된곳이알고계시나요네저희도와서들었었는데요아아직도우리를또사랑해주신거에대해서감사드리고사실저희가지금한해밖에지금공연을못하고돌아못하고돌아가잖아요그래서다음번에또여러분들이또찾아주신다면은슈퍼주세븐을더추가공연을할생각을하고있기때문에또많이기대해주셨으면좋겠습니다เขาบอกว่าเพิ่งได้ข่าวนี้หลังจากที่เขามาถึงประเทศไทยเขาบอกว่าเฮ้ยยังมีคนรักเราขนาดนี้เลยเหรอเขาอยากขอบคุณมากๆเขาบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกเสียดายที่ว่ารอบนี้เล่นแค่ครั้งเดียวถูกไหมคะถ้าครั้งหน้ามีโอกาสเขาอยากให้มีโอกาสเล่นอีกนะคะหลายๆรอบเนาะก็ถือว่าวันนี้ให้การตอบรับขนาดนี้ต้องลุ้นต่อไปครับสำหรับซูเปอร์โชว์เอ็นนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงโชว์เอ็นจะดูคิดอะไรสิเก็ตนะ슈퍼쇼8보다뭐세븐이더보고싶다하시면은저희가시간내서오겠습니다เขาบอกว่าคือก่อนเอถ้าสมมติว่าอยากมีคนดูเซเว่นอีกทีนึงก็เรียกเขามาอีกทีนึงก็ได้นะเอาอยากดูหรือเปล่าอยากดูกลับมาเฮ้ยไม่ต้องชักพิชิตแล้วด้วยได้ข่าวว่าซูเปอร์โชว์เซเว่นสำหรับชินดงชินยงฉินแล้วก็รวมถึงอื่นย้อมนะครับมีส่วนร่วมในการโปรดิวเซอร์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าสองคนนี้ทำหน้าที่อะไรยังไงในคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างอ่ะตัวอินเจจิเรชินเกชินดง씨랑은혁씨가연출을또함께맡아주셨다고이번공연에어떤파트어떻게연출해주셨는지네조금얘기해주실수있을까
สวัสดีค่ะผมชื่อคุณยองครับครับเออ이번슈퍼쇼7을준비하면서아무래도지금뭐군복무중인멤버도있고저희멤버가이제7명이서무대를채우다보니까그전에슈퍼쇼할때보다좀적은멤버수잖아요그래서어떻게해야무대를저희가비어보이지않게좀더채울수있을까그리고오랫동안기다려주신팬분들이랑더어떻게가깝게호흡할수있을까를많이생각하면서연출을했던것같아요ยังบอกว่าคือบอกตรงๆซุปเปอร์โชว์ที่7นะคะคือตอนนี้สมาชิกมีกันแค่7คนครับบางคนยังเกณฑ์ทหารอยู่ครับเขาบอกว่าคือเราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตมาถ้าเล่นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเนี้ยเขาไม่อยากให้มันดูว่างหรือดูโล่งเขาก็เลยช่วยกันคิดว่าเราควรทำยังไงเพื่อที่จะให้เวทีมันดูเต็มแล้วทุกคนจะได้ไม่รู้สึกว่าคือมันโล่งอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะเขาบอกว่าคือเขาอยากให้มันคือเต็มรูปแบบมากๆเขาเลยตั้งใจจริงๆชิงดงชิงชิงดงชิงเลยโอเคใช่ไหม저는무엇보다도이보러오시는분들이스토리에좀신경을써주셨으면좋겠어서처음올때부터본인이이저희쇼에초대되는초대자로서오셔서영상부터시작해서끝에갈때까지한편의영화로시작해서본인이그영화속의주인공이되게끔뭔가스토리를한번짜봤습니다이거는미리얘기해드릴순없고공연을보시면알수있기때문에기대하셔도좋을것같아요คือชินดงบอกว่าเขาให้ไกด์ไลน์นิดนึงดีกว่าคือทุกๆท่านที่มาดูคอนเสิร์ตเนี้ยก็จะเป็นคนที่เขาส่งอินวิเทชันมาให้คือรอบนี้จะมีเรื่องราวเขาบอกว่าคือเรื่องราวดีเทลเนี่ยเขาห้ามบอกเพราะว่าทุกคนต้องมาดูในคอนเสิร์ตเขาแต่ก็คือว่าทุกคนก็จะเห็นสตอรี่ไปด้วยอะค่ะว่าคือพอมาบุ๊กตัวเองได้อินวิเทชันมาแล้วพอได้อยู่ในคอนเสิร์ตบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นแมนคาแรคเตอร์ไปเลยก็จะเป็นเหมือนนางเอกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทั้งหมดนี้เล่าเยอะไม่ได้เนาะไปลุ้นไปตามในคอนเสิร์ตกันเองนะครับเด็กนอกจากชินดงแล้วนอกจากอึดยอกแล้วถามสมาชิกคนอื่นบ้างคอนเสิร์ตครั้งนี้เตรียมตัวกันมายังไงบ้างเริ่มจากทงเฮก่อนแล้วมาจีเมมเบอร์분들은어떻게이공연을위해서준비해오셨는지궁금하시다고동해씨부터네일단군대가기전에여러분들께또제대로또인사못드리고간점에대해서좀좀가슴이좀미안하기도하고여러분들에게좀그랬었는데이렇게군생활하면서꼭태국에꼭다시가고싶다그리고또여러분들앞에서공연꼭하고싶다라는생각굉장히많이했었는데 네굉장히설레이는마음으로준비를했고요오늘도지금이자리에있는순간너무설레이고빨리공연으로서여러분들에게기다리셨던그마음들에대해서보답을하고싶습니다คุณโอเคบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เขาอยากคุยมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกณฑ์ทหารแล้วคือเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้แบบลาแฟนคลับชาวไทยก่อนที่เขาจะไปเกณฑ์ทหารนะเขาก็ต้องซอรี่ด้วยขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกเสียดายมากๆที่ไม่ได้มีโอกาสมาแบบลาอะไรเงี้ยเนาะแต่เขาบอกว่าในที่สุดเราก็อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ที่นี่แล้วเขาบอกว่าทุกๆวินาทีที่เขาเตรียมคอนเสิร์ตเนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆบอกว่าอยากมาหาทุกคนมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่พูดมากดีกว่าทุกคนไปดูในคอนเสิร์ตดีกว่าเพราะว่าเขาจะเต็มที่ตั้งใจเพื่อความแน่ทุกคนก็คิดถึงเขาเหมือนกัน많은 분들도 보고 싶으셨다고 네 오랜만이라서 지금 이 자리가 원래는 굉장히 익숙했었는데 네 지금 좀 되게 좀긴장이좀많이되네요บอกตรงๆตอนนี้เขาตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาจำได้ว่าที่นี่เราเคยมีเฟสคอนมาหลายรอบใช่มันต้องเป็นที่ที่เขาคุ้นเคยแต่ตอนนี้เขาตื่นเต้นพูดไม่ค่อยถูก네다시예전처럼저희가이제태국에서광고도좀많이하고 네, 네올그런시간들을많이가져야될것같아요เขาบอกว่าเขาก็ต้องหาโอกาสมาบ่อยๆอาจจะต้องแบบเป็นหาพรีเซนเตอร์ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหางานที่ประเทศไทยบ่อยๆนะคะครับฮะสปอนเซอร์ครับจิมทาร์ดทูกิชินิกาครับพรีเซนเตอร์เต็มมาคนต่อไปดีกว่าชิวอนชิวอนชิวอนซึเนี่ย어떻게준비하셨나요네네참그사랑했던사랑하는사람과의그재회라는게참아름다운기다림이설레는순간들인데เขาบอกว่ามันก็เหมือนกับมาหาคนที่เขารักมากๆมันเป็นโมเมนต์ที่เขาแบบอธิบายไม่ได้มันคือตื่นเต้นนะ네그다시만남을기약하면서열심히군복무도하면서또이렇게열심히다들바쁜일정들을쪼개서정말잘준비했습니다후회없다정말후회없는멋진공연이실거라고 、네、 보셨을때즐거우실거라고믿으시지않습니다บอกได้เลยว่าทุกคนตั้งใจเตรียมมามากๆเขาบอกว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังที่จะเลือกที่จะมาดูคอนเสิร์ตท
ทุกคนต้องสนุกแน่นอนนะครับยังไม่หมดยังมีฮีชอนฮีชอนฮีชอนซีนในอีเวนต์คอนเสิร์ตเพลงต้องเก็บชิมเบลใช่ไหมเนี่ย저는지금그아시는분은아시겠지만다리때문에이번에 슈퍼쇼를 할 수 있을지 없을지 몰랐는데 멤버들이 잘 챙겨줘서 다행히 설 수 있게 되었고요 그 혼인샷 막 와야 합니다เขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะมาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือทุกคนก็ช่วยกันเบอร์ทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็เลยขอบคุณโชคดีที่ได้มาค่ะแล้วในส่วนของเด็กอ่อยอีกนิดนึงแล้วก็ซูเปอร์ชิโร่เซเว่นที่ผมไปเที่ยวได้ทั้งหมดได้หรือไม่ได้ยังไม่แน่ใจแต่ดีที่เราได้มาครั้งแรกที่ไปได้ทั้งหมดได้เลยดีที่เราได้มาคุณนิชาบอกว่าเราบอกตรงๆเลยคือประเทศที่เหลือค่ะเขาไม่มั่นใจอะค่ะคือบอกไม่ได้ว่าเขาจะได้ร่วมหรือเปล่าเพราะขาเขาบาดเจ็บอย่างที่ทุกท่านทราบค่ะขาเขาเจ็บนิดนึงแต่เขารู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาประเทศไทยเพราะเป็นประเทศที่อันแรกที่เขาเคยมาค่ะที่พัทยาเขาเคยบอกก็อยากจะบอกเขาว่าทั้งเอลทั้งสปอนเซอร์ทั้งพี่สื่อมวลชนทุกคนส่งใจให้ขาของเขาหายไวๆท่านที่ชายขันเลี้ยงเจ้าสาวไม่รีบหมดสุขิตาบุเดอ่ะมาถึงอีกท่านดีกว่าเยซองเยซองชินเนี่ยเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบคืออ่าซูเปอร์โชว์4 이후로정말100만년만에태국을찾았어요여러분들잘지내셨죠ทุกคนสบายดีไหมคะเนี่ยซูเปอร์โชว์4가한 5-6 년전에했던것같은데진짜너그때예성이없이쇼4가คือของเขาอะค่ะทุกคนน่าจะจำได้หลังจากที่ซูเปอร์โชว์4อะคุณเยซองไม่ได้มาเนี่ยกับซูเปอร์โชว์นะคะเนี่ยซูเปอร์โชว์4ก็อาจจะ201110년도에했었던것같은데예정말한7-6년만에슈퍼쇼로여러분들찾아뵌다고생각하니까굉장히많이설레었어요คือมากับคอนเสิร์ตที่เรียกว่าซูเปอร์โชว์อะค่ะคือตอนนั้นจำได้ว่าน่าจะปี2011อะค่ะที่เป็นครั้งที่4อะค่ะซูเปอร์โชว์ที่4อะค่ะและหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาแล้วคือมาในฐานะคอนเสิร์ตซูเปอร์โชว์ที่7นี่คือนานมากสำหรับเขาอะเพราะฉะนั้นเด้하지만그제걱정을불식시킬만큼여러분들많은사랑과예공항에서부터이렇게저희들마중나와주셔서마음속깊이굉장히따뜻한마음으로공연할수있을것같습니다네감사합니다คุณเยซองบอกว่าอยากขอบคุณชาวเอลฟ์ไทยทุกคนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าไม่ได้มานานมากจะมีคนรอเราหรือเปล่ารักเราหรือเปล่าแต่ว่าหายห่วงตั้งแต่ที่สนามบินเลยเพราะทุกคนมากันเยอะมากก็เลยขอขอบคุณทุกคนนะคะเป็นกำลังใจของเขามากบอกเขาว่าไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็ตามจะมีเอลฟ์ไทยไปรับที่สนามบินเต็มแบบนี้ทุกครั้งเสมอ무슨일로오시는지우리태국엘프들은항상따뜻하게반겨주실거라고กลัวซูเปอร์จูเนียร์หลงครับกลัวเขาหลงอ่าคิดอีรอบริการมามาจุดน่าไปเสียเด็ดต่อครับอึนยองก็สุดท้ายคอนเสิร์ตนี้เตรียมตัวยังไงบ้างอีกชิ้น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 อีก앱공주님이라고저희가지칭을하거든요그래서저희를좋아해주신모든분들은또슈즈왕자가우리엘프왕자를또사랑한다라는그런마음으로준비를했으니까여러분들슈즈왕자가엘프왕자는아니죠아슈즈왕자가엘프공주를이렇게반기고사랑하고있다는그런마음도준비를했기때문에정말신이야기같은그런느낌오늘하루만큼은정말여러분들사실공주가될수있는기회가없잖아요네네네저희콘서트에서만큼은저희오신모든분들이또공주님을될수있는그런소중한기회를만들어드리고싶습니다เขาบอกว่าคือเอลฟ์ทุกคนนะคะเป็นเจ้าหญิงน้อยของพวกเขาคือเจ้าหญิงเอลฟ์เขาบอกว่าวันนี้ทุกคนต้องเป็นเจ้าหญิงแล้วพวกเขาก็คือเจ้าชายก็คือพวกเอลฟ์ก็คือพรินเซสเขาพูดผิดนิดนึงเพื่อนก็เลยแก้เขานิดนึงนะคะขอประทานโทษด้วยเขาบอกว่าวันนี้เขาบอกเลยว่าทุกคนต้องถือโอกาสนี้แล้วก็มีความสุขให้เต็มที่เพราะว่าวันนี้ทุกคนเป็นเจ้าหญิงนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าทุกคนคงไม่ค่อยมีโอกาสแบบนี้ที่คือ공주님이되실수있고공주님이될수있습니다เขาบอกว่าเจยองก็เป็นเจ้าหญิงพี่ก็เป็นเจ้าหญิงได้คือทุกคนที่มาในงานนี้เป็นเจ้าหญิงแต่ว่าพวกเขาคือเจ้าชายคำสวีทขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ามาถึงเรื่องไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจะบอกผ่านพี่สื่อมวลชนนะครับมีอันไหนที่บอกได้บ้างที่เป็นไฮไลท์ของคอนเสิร์ตครับ
이번에 정말 공연의 하이라이트 조금만 네. 얘기해 줄 수 있는 거 아니면 비밀하게 비밀하고 얘기해 주셔도 되고 아 이거는 정말 너무 하이라이트여서 꼭 뭐 알려주고 싶다 이렇게 있을까요? 네. 아... 저 우리 디렉을 맡은 은혁 씨가 괜찮아요? 괜찮아요? 네네네 저는요 아 원래 모든 공연은 네. 모르고 볼 때가 가장 재밌다라는 네네네. 말이 있잖아요 네. 네, 근데 사실 그 이제 요즘 세상에 네. 인터넷을 통해서 네. 팬분들께서 아이고, 저의 콘서트 영상들을 많이 보셨을 거라고 생각해요. 네네네. 그래서 어떤 기본적인 이런 어떤 순서나 이런 포맷은 비슷하지만 네. 그 안에 담기는 저희 마음들이 네. 굉장히 다를 거라는 네. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. คุณเนี่ยบอกว่าเนี่ยทุกคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็จะพูดกันว่าถ้าไม่โดนสปอยล์แล้วมาดูอ่ะมันจะสนุกกว่าถูกมั้ยแต่เขาบอกว่าช่วงนี้โลกเราเป็นไงคะเทคโนโลยีดีคือเร็วมากใช่ค่ะคือทุกคนอาจจะมีแบบดูจากคลิปที่มีคนถ่ายแล้วอัพโหลดมาบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะรู้ว่าคิวจะประมาณนี้แต่เขาบอกว่ามันขึ้นอยู่ที่ใจเขาใจเขาในวันนี้คือแบบสุดยอดเขาบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจล้วนๆ ในส่วนของพฤติการอยู่ที่ผ่านมาเนาะมีการฉลองครบรอบการเดบิวต์ในส่วนของปีที่12ของซูเปอร์จูเนียร์นะครับถามนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาอยู่มานานถึง12ปีมีแฟนๆรักเขานานถึง12ปีเหนียวแน่นไม่เคยลดลงเลยอะไรเป็นหัวใจสำคัญ이렇게 너무나도 많은 사랑 잘 듣고 계시잖아요. 고맙습니다. 어떤 비법이 있어서 이렇게 많은 사랑 받고 계신지. 일단은 저희가 오랜 시간 사랑을 받을 수 있어서 가장 큰 이유는 바로 저기서 또 저희를 또 응원해 주시는 후배분들 계시기 때문에 가능한 일인 것 같고요. 네. 그리고 이제 시간이 흐르면서 뭔가 추억을 같이 공유하고 있다는 거에 대해서 가장 큰 또 장점이 있지 않나 또 생각이 들어요. 어릴 적 저희를 좋아했던 어떤 팬분들은 공항에서 또 직원분이 되셨고 저 뒤에서 또 기자님 네. 되신 분들 그런 모습 보니까 네. 앞으로 더욱더 또 함께할 시간을 또 만들어 나갈 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그리고 더 중요한 건 10년이 지나도 멤버들의 변체는 미모가 สำคัญที่สุด12ปีผ่านมาทุกคนก็ยังหล่อเหมือนเดิมคุณลีทุกคนอันนี้เคล็ดลับอันยิ่งใหญ่ปรบมือสิครับรออะไรครับผมต้องปรบมือนะครับประโยคแบบนี้นะครับครับครับจริงๆแล้วจากใจผมนะในฐานะที่ผมทำพิธีกรให้กับ Super Junior มาแต่แรกๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้แฟนๆเอลฟ์ไทยรักพวกเขาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาไม่เคยละทิ้งหน้าที่ตัวเองเขาพัฒนาตัวเองในทุกๆครั้ง그러니까 옛날부터 우리 MC를 맡아주셨던 분이신데 기억나는 네. 게 정말 많은 사랑받고 있다고 생각하는 매력 중에 하나가 태국을 항상 안 잊어버리는 거를 이제 직접 느낄 수 있게 해주시고 그리고 항상 열심히 해주시고 어떻게든 조금 더 발전하는 모습을 보여주셔가지고 맞습니다 잘 ครับปรบมือสิครับรออะไรอีกนะครับปรบมือนะครับผมมาพูดถึงอัลบั้มล่าสุดดีกว่ากับอัลบั้มเพลงนะครับแน่นอนต้องเปิดตัวด้วยเพลง Black Suit อยากให้แนะนำแฟนๆชาวไทยสำหรับซิงเกิลนี้หน่อยใช่อัลบั้มเพลง คือ이제 타이틀곡 Black Suit에 대해서 간단히 소개 부탁드릴게요 네 저희가 오랜만에 또 정규 앨범 8집을 냈었는데요 이 블랙스트라는 노래는 굉장히 또 남성미를 또 극대화하고 섹시함을 또 여러분께 또 보여드리는 그리고 남자들이 멤버들이 30대가 모두 넘었기 때문에 30대가 넘었을 때 그 남자들의 섹시함을 보여준 그런 곡입니다. 앨범 เพลงนะคะเป็นอัลบั้มเต็มรูปแบบที่8ของพวกเขานะคะแล้วก็เพลงที่ชื่อว่าแบล็กซูทเนี่ยคือผู้ชายเวลาใส่สูทเป็นไงคะเทมากเทมากใช่ค่ะมันก็คือเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงเสน่ห์ที่ความเป็นผู้ชายความเป็นแมนมากๆยากมากที่สุด 자 그래서 저희 여기 직접 오신 기자님들을 위해서 네. 블랙스트의 그 안무 한 소절을 아 네네 은혁 씨가 보여줄 겁니다. 아, 그 은혁아, 자, 댄 해도 니는 아, 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 아,
아까 저희 등장했을 때 틀어준 노래 딱 틀어주시면 될 것 같은데. 르르 와버 플랜 다음에 가기. 아 플랜 마 플랜 마. 그냥 Let's go. 많이 가야 돼. 저희가 시간이 없어서 죄송합니다. 다음에 나미 이어 리어베이 노래 콘서트. 시간이 많으니까 콘서트에서 만나자고 있다가. 아, 맞습니다. 예. 땜티. 수타이 수타이 네캅. 약하이 스마싱 멤버 슈퍼주니어 두콘 네캅. 팍 탑 오이 폰 비마이 토이. 내가 너무 비마이 타이 너. 라니까 자 비마이 진 뚜루지 랩. 약하이 오이 폰 에어 타이 랩과 피비 스 추루베이 콘 타이 랩부터 유티니. 좀 있으면 이제 또 설날이잖아요. 그래서 네. 이 기회에 또 태국 팬분들 이제 오랜만에 처음 만나셨고 하니까 새해 인사 그리고 마지막에 한 말씀 부탁드린다고. 네, 그 저희에게 있어서 정말 먼 곳에 떨어져 있어도 큰 사랑을 또 보낼 수 있다라는 거를 보여준다는 바로 태국 팬 여러분들이었었는데요. 오랜 시간이 지나도 여러분들이 변하지 않는 사랑에 대해서 늘 감사드리고 또 2018년도 하시는 일 다 잘 되시고 새해 복 많이 받으시길 바라겠습니다. คือบอกว่าคือประเทศไทยมีความพิเศษมากๆเพราะว่าเอลฟ์ชาวไทยอ่ะเป็นคนที่ให้พวกเขารู้ว่าแม้ว่าเราอยู่ห่างไกลกันทุกๆคนก็รักมากยิ่งขึ้นได้กว่าที่เอลฟ์ไทยเคยทำให้พวกเขาอะค่ะเขาอยากขอบคุณทุกคนมากๆแล้วขอบคุณสำหรับโอกาสนี้นะคะแล้วก็ปี 2018 อยากให้ทุกคนมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีความสุขนะคะหวังว่าจะเจอกันบ่อยๆปรบมือชินดงชินทุกคนก็มาสมัครเชียว 제가요? 네, 신동신 태국어로. 그 신동자 미파사 타이. 네네네네. 네, 태국어로. 미캄 슈크라. 꽉라우꺼 미캄 슈크라. 유령 씨도 해주세요. 사바디카. 헝남유나이카. 아유, 와, 진짜 귀여워. โอเคหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนิดนึงก่อนที่เราจะส่งซูเปอร์จูเนียร์เข้าไปในคอนเสิร์ตนะครับผมอยากถามนิดว่าปี 2018 นี้เขาวางแผนสำหรับซูเปอร์จูเนียร์ไว้ว่ายังไงบ้างแฟนๆอยากรู้อีกคนเป็นแฟนดารามากกว่า 2018년의 계획은 어떻게 되는지 슈퍼주니어분들의 아 처음 말씀드리는 건데요 아니 거메커의 버킷 음악 거아니 네네 2018년도에는 여우기가 돌아옵니다 ปี 2018 คุณเรียวจะกลับมาหาพวกเรานะคะทุกคนคุณเรียวก็ใช่ดังนั้น เรียวกิ가 돌아와서 또 저희 슈퍼주니어에 또 빈자리를 또 채울 수 있기 때문에 그때 또 새로운 또 무언가를 또 보여드리도록 하겠습니다. 마이크와마사마시ของพวกเราก็จะเยอะขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็เราก็จะเตรียมอะไรพิเศษให้ทุกคนอีกครั้ง 그리고 저희가 또 이제 월드와이드로 작업을 하고 있는 게 있어서 또 조만간 여러분께 인사를 드릴 것 같습니다. แล้วก็มีงานพิเศษที่บอกได้เลยว่า worldwide มากๆแต่บอกได้แค่นี้อยากให้ทุกคนติดตาม งั้นต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น IG ของเขาหรือจะเป็นแฟนเพจของเขาก็ตามนะครับคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วอันนี้สุดท้ายจริงๆอยากรู้ว่าทุกครั้งเวลาที่ซูเปอร์จูเนียร์มาเมืองไทยอะไรที่ทำให้เขาประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงเทโกะ자주 오셨잖아요 เทโกะ가 올 때마다 와 이거 진짜 최고다 아니면 인상 깊었던 거 항상 잊지 못했던 태국에 정말 변치 않게 항상 이렇게 정말 뜨겁게 저희를 이렇게 맞아주시는 여러분들이 언제나 올 때마다 큰 그런 이제 귀감이랑 또 너무나 큰 감사인 것 같습니다. 그래서이วันบอกว่าคืออยากจะบอกไปนะคะเมื่อกี้คือความรักของเอลชาวไทยนี่คือไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็สม่ำเสมอตลอดให้เยอะยิ่งขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะเขาบอกว่าขอบคุณมากจริงๆแล้วเขาประทับใจเขาปรบมือคุณที่ผมเป็นทองเทมิเศษกระดาษอะไรอยู่ในกระเป๋าทุกอย่างคุณกี่ช็อตเซอร์ทุกชิ้น종이 무슨 뜻인 거예요? 아 지금 아니에요? 아무것도 없는 거예요? 어 뭐야? 네 있긴 있는데요. 어미 미 읽어줘요 네. 읽어줘요. 편지 네. 써왔네요. 아 이따가 커 폭스 이렇게 나 두 칸 팀 하나를. 왜냐면 오실 때마다 종이를 들고 계시는 거 같아가지고. 네. 아 그러니까 종이를 보신 게 아니구나. 아 그렇죠. 아니 그 비.
제가 그냥 이따가 할 말인데요. 어 이따가 할 말. 가보 아니 건디 형의 그 콘서트. 어허. 그러면 느낌 괜찮아요? 그러면은 네. 가지고 계시래요. 아 기자분들 앞에서 지금 한번 해봐요. 군인 님 도망 넘어가. 연습해요. 연습이라고 생각하고. 연습이라고 생각하고. 완니 땡앙 까폼나 이거 알려주세요. 완니 완니 땡앙 까폼나 땡앙 까폼나 완니 땡앙 까폼나 폼나 네다다다다다 그거 파 그거 파 잘하셨대요. 아우라캅 레코네나가면 아래니캅 네? 네? 뭐라고 하셨어 방금? 캅 아 가아 캅캅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 캅
ครั้งนี้บอกเลยว่าซูเปอร์โชว์เซเว่นทุกคนจะประทับใจและก็ฟินมากๆครับปรบมือกับซูเปอร์จูเนียร์ดังๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัท SM True จำกัดครับคุณเทพสิทธวานนท์นะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับหนุ่มๆซูเปอร์จูเนียร์นะครับเรียนเชิญครับ SM True จำกัดท่านท่านท่านเรียนเชิญครับ네중간으로모시고사진촬영하시겠습니다네รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัท SM True จำกัดนะครับคุณเทพสินธวานนท์พี่ชายของเราครับค่ะ앞에봐주시고자뒤에도부탁드립니다ข้างหลังด้วยนะคะ ต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสื่อสารการตลาดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนคุณดวงแพทย์บุญยักษ์สารนันท์ครับเรียนเชิญครับอีกหนึ่งท่านนะครับผมขอเรียนเชิญตัวแทนของคุณนันทีวงอมิตรกุลครับคุณสิสรินดาจอมสิริวัฒนาครับจากชูดิจิตอลมีเดียแอนด์แพลตฟอร์มชูไอดีมิวสิกครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอนเสิร์ตนะครับขอสนุกสนานแน่นอนขอเสียงปรบมือได้ไหมกับทั้งหมดบนเวทีด้วยครับเดี๋ยวสมมติเนี่ยไปรอในห้องเนาะเราจะมีกิจกรรมพิเศษเล็กน้อยนะครับเอาละครับในโอกาสนี้นะครับผมขอขอบคุณด้วยนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับ